สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูมิมี่นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ present perfect with just นะคะลำดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูจาก present perfect tense กันก่อนเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะและดำเนินมาถึงปัจจุบันหรือส่งผลมาถึงปัจจุบันนั่นเองมีโครงสร้างดังนี้คือ subject บวก has have บวกกริยาช่องที่3ค่ะลำดับแรกเนี่ยคุณมิมี่อยากจะให้นักเรียนรู้จักการใช้has และ have กันก่อนเลยนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค perfect tense ได้ค่ะนักเรียนเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะ has ค่ะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะนักเรียนชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของสิ่งเดียวเท่านั้นค่ะนักเรียน example หรือตัวอย่างนะคะคือ he she itThe student, the cat, นั่นเองต่อไปค่ะมาดูตัวที่2กันเลยคือคำว่า have นั่นเองนะคะใช้กับประธานที่ไม่ได้เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะนักเรียนหรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะตั้งแต่2ขึ้นไปนั่นเองนะคะโดยมี example หรือตัวอย่างดังนี้ค่ะ I, you, we, they, the students, the cats ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาทำคำเข้าใจเกี่ยวกับกริยาช่องที่3หรือ past participle กันเลยดีกว่านะคะซึ่งมีทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1นะคะ regular verb ค่ะคือกริยาปกติทั่วๆไปนะคะที่นักเรียนสามารถเติม ed ได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น finish cook wait เหล่านี้เติม ed ได้เลยนะคะแบบที่2ค่ะเรียกว่า irregular verb นักเรียนหรือกริยาไม่ปกติค่ะมีทั้งหมด2แบบย่อยด้วยกันนะคะแบบที่1คือเปลี่ยนรูปนักเรียนไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะมีช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3กำกับไว้ให้นะคะนักเรียนค่อยๆดูไปทีละช่องค่ะคำแรก go นะคะนี้อยู่ช่องที่1เมื่อเปลี่ยนรูปเป็นช่องที่2นะคะจะเป็นคำว่า went ช่องที่3จะเป็นคำว่าก่อนแบบนี้เป็นต้นต่อไปไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะช่องที่1 do ช่องที่2 did ช่องที่3 done do did done ค่ะต่อไปค่ะคำที่3ที่เป็นตัวอย่างนะคะคือคำว่า eat ช่องที่2คือ ate ช่องที่3คือ eaten นั่นเองนะคะทีนี้ไปดูต่อค่ะในกริยาที่คงรูปนะคะไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนร่างนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะช่องที่1นะคะ cut ช่องที่2คือ cut และช่องที่3ยังคงเป็น cut อยู่ค่ะนักเรียนต่อไปคำต่อไปที่เป็นตัวอย่างนะคะคือคำว่า costนะคะช่องที่2ก็ยังเป็น cost อยู่เดิมนะคะช่องที่3ก็ยังเป็น cost อยู่ดีนะคะนักเรียนนี่คือตัวอย่างคำที่2ต่อไปตัวอย่างคำที่3ค่ะคือช่องที่1เลยคือ hit นะคะช่องที่2คือ hit อีกแล้วและช่องที่3เหมือนเดิมค่ะ hit นั่นเองอันนี้คือกริยาที่คงรูปเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะและสำหรับพระเอกของเรานะคะคำว่า just ค่ะนักเรียนการใช้ just just คืออะไร just ค่ะแปลว่าเพิ่งจะนะคะหรือ a short time ago นะคะด้วยความที่ just นั้นเป็น adverb นะคะนักเรียนดังนั้นตำแหน่งของเขาค่ะจะอยู่หน้ากริยาหลักนะคะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าและกับ tensePresent perfect เสมอเลยนะคะนักเรียนและสำหรับโครงสร้างของ present perfect with just นะคะนักเรียนตัวแรกเลยค่ะคือ subject นะคะตามด้วย has have ตามด้วย just ที่แปลว่าเพิ่งจะ
และตามด้วยกริยาช่องที่3ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะคะคือ My brother has just eaten an apple นักเรียนค่อยๆรีคอร์ดทีละตัวนะคะตัวแรกค่ะ My brother เป็นประธานของประโยคนั่นเองต่อไป has ค่ะนักเรียนด้วยความที่ my brother เป็นประธานเอกพจน์จึงใช้ has นะคะต่อไปค่ะ just ค่ะตามโครงสร้างเลยนะต่อไปค่ะกริยาหลักของเรากริยาช่องที่3นั่นเองนะคะและ an apple ค่ะนักเรียนดังนั้นจึงได้ประโยคว่า my brother has just eaten an apple มีความหมายว่าน้องชายของฉันเพิ่งจะกินแอปเปิลค่ะนักเรียนต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างที่2I have just finished my work นั่นเองวิเคราะห์ทีละตัวเหมือนเดิมค่ะนักเรียน I ค่ะเป็นประธานของประโยคนะคะตามด้วย have นั่นเองนะคะเพราะว่า I และ you เนี่ยนะคะนักเรียนเป็นข้อยกเว้นใช้ have เสมอค่ะต่อไปตามโครงสร้างคือ just และต่อไปคือ finish นะคะกริยาช่องที่3ของเรานั่นเองและตัวถัดไป my work นั่นเองนะคะนักเรียนจึงได้ประโยคว่า I have just finished my work มีความหมายว่าฉันเพิ่งจะทำงานเสร็จนะคะนักเรียนต่อไปควีนี่เพิ่มให้อีก1ตัวอย่างนั่นเองนะคะเราไปดูประโยคตัวอย่างที่3กันเลยค่ะ They have just left นะคะนักเรียนวิเคราะห์ทีละตัวเหมือนเดิมนะคะนักเรียนตัวแรกค่ะ they ถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นประธานของประโยคนะคะตามโครงสร้างคือคำว่า have ตัวถัดไปเลยและเราจะใช้ have นั้นนะคะกับประธานพหูพจน์จำได้หรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปตามโครงสร้างคือคำว่า just นะคะนักเรียนและถัดไปนะคะคือกริยาช่องที่3ประโยคนี้คือคำว่า left นั่นเองดังนั้นจึงได้ประโยคว่า they have just left นั่นเองนะคะนักเรียนแปลว่าพวกเขาเพิ่งจะออกไปโอเคนักเรียนคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับ present perfect with just กันแล้วนะคะงั้นคุยมิขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้บายบายค่ะ thank you for your watching ค่ะ and have a nice day นะคะเด็กๆบายบายค่ะ